ครับผมก็สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวปีนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ผมว่าดีขึ้นนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็มาได้หนาตาขึ้นนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคือผู้ประกอบการก็ดีใจครับที่ว่าช่วงนี้มีลูกค้าเยอะนะครับก็อยากจะอยากเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ